สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นตักเฟอร์นิเจอร์สุโขทัยครับมาดูการประกอบเตียงไม้สักขนาด6ฟุตครับหัวแคปซูลครับอันนี้ครับฝีมือของช่างออดครับตอนนี้ช่างออดกำลังประกอบเตียงครับเราใช้น็อตนะครับเป็นน็อตขนาด3หุ่นครับใช้ประแจเบอร์17ขันหัวครับเนี่ยครับนอกจากเราจะมีเดือยครับเดือยประมาณ3เซนแล้วครับเรายังมีน็อตขันให้แน่นด้วยครับเนี่ยครับเราใส่คานตัวแรกเราก็ขันแค่พออยู่ก่อนนะครับพอคานตัวที่2แล้วก็ขันให้แน่นเลยครับถ้าเราขันตัวแรกแน่นมันจะใส่ยากครับเพราะว่าเนาะมันขันแน่นแล้วมันจะเขาเรียกว่ามันตึงไปครับเราจะโยกจะอะไรมันยากครับก็ขันแค่พออยู่ก่อนครับตัวแรกครับพอตัวที่2ใส่คานตัวที่2นะครับผนังข้างตัวที่2เราก็ขันให้แน่นเลยครับครับพอขันตัวที่2แน่นทั้งหัวท้ายแล้วเราก็กลับไปขันตัวที่1ใหม่ให้แน่นครับนะครับแล้วถ้าเราขันตัวที่2แน่นแล้วเนี่ยครับเราก็ไปขันตัวที่1นะครับเนี่ยวิธีการประกอบเตียงครับใครๆก็ประกอบได้ครับใช้ประแจเบอร์17ครับมันมีรูอยู่แล้วเนาะเขาเจาะรูไว้ให้อยู่แล้วครับขันง่ายครับเนี่ยครับเราขันเข้าไปปุ๊บปากไม้ก็สนิทเลยครับเนี่ยแล้วกลับมาขันตัวที่1ใหม่ครับให้แน่นครับเมื่อเราขันแน่นแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่คานนะครับเนี่ยครับไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับไม้อายุประมาณ45ปีครับทาสีเนื้อไม้ครับส่งลูกค้าภูเก็ตนะครับตัวนี้นะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับเนี่ยครับวันนี้ได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแล้วก็ให้เจ้าของเตียงได้ชมด้วยครับว่าวิธีการประกอบมันไม่ใช่เรื่องยากครับใครๆก็ประกอบได้ครับอย่างน้อย2คนก็ประกอบได้แล้วครับเนี่ยครับวิธีการประกอบครับใส่คานด้านหลังก่อนครับแล้วก็ใช้เท้าดันครับยาวยาวตัดนะครับถ้าตัดใส่พื้นไม่ได้ครับเนี่ยครับพอเข้าแล้วตัวแรกตัวที่2ตัวที่3ก็เข้าได้หมดเลยครับเนี่ยครับคานเตียงทั้งหมด5ตัวครับหัวท้าย1อย่างละ1ครับแล้วก็ตรงกลาง3รวมเป็น5ตัวครับพื้นครับพอเราวางตรงเสร็จแล้วครับวางคานเสร็จแล้วเราก็ใส่พื้นครับพื้นก็แบ่งออกเป็น3แผ่นครับกว้างอยู่ประมาณ61เซนครับยาวประมาณ2เมตรครับเนี่ยครับอัดรวมกันครับคือหมายความว่าไม้ตักครับเข้าลิ้นตัวผู้ตัวเมียครับอัดรวมเป็นแผ่นใหญ่ครับแล้วก็ตีเข้าเนี่ยครับกันแยกกันแตกหัวท้ายอีกแล้วก็ตรงกลางอีก3ตัวด้วยกันครับเนี่ยครับวิธีการประกอบเตียงครับไม้ตักขนาด6ฟุตครับพร้อมที่จะส่งลูกค้าที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆครับที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับ